ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชนกว่า50องค์กรจัดแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการแสดงงานศิลปะเมืองอุบล2567อุบลอาร์ตเฟส2024เพื่อสนับสนุนต่อยอดการผลักดันและเสริมสร้างศาสตร์และศิลป์ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมสื่อการจัดแสดงให้สอดรับกับสังคมยุคดิจิตอลและคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15ธันวาคมนี้ณโรงแรมยูโฮเทลอุบลราชธานีการจัดงานค่ะก็งานอุบลอาร์ตเฟสปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นงานที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับทางจังหวัดอุบลหอการค้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาราชภัฏและบุคลากรในพื้นที่ทั้งหมดนะในการจัดโชว์นวัตกรรมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาร์ตหรืออาร์ตเทคโดยเฉพาะเรื่องศิลปะวัฒนธรรมนะซึ่งเราจัดมาทั้งหมด3ปีแล้วนะคะปี63ปี65และปีนี้ก็คือปี67ซึ่งอยากเรียนเชิญทุกท่านว่างานนี้ท่านจะเห็นของดีของภาคอีสานในเรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมและเรื่องของเรื่องอาหารที่ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วทำให้ท่านได้เห็นว่าของดีเมืองอีสานเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้ก็มีท่านผู้ว่ามาด้วยนะคะเชิญท่านครับก็อยากจะเชิญทุกท่านไปเที่ยวนะครับงานอุบลอาร์ตเฟส2024ที่จะถึงนี้นะครับโดยเฉพาะเราไปที่งานนี้เรายังไปเที่ยวที่จังหวัดอุบลหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเที่ยวที่ผาชนะใดนะครับดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามที่ผาแต้มนะครับ 3,000 โบกแล้วก็ที่โซล่าเซลล์นะครับไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เขื่อนสิรินธรก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับพวกเราชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับท่านไปอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัยครับนะคะถามว่าจัดงานที่ไหนนะคะงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมยูโฮเทลและบนที่ของถนนอุปราชนะคะซึ่งตรงนั้นท่านจะเห็นศิลปะวัฒนธรรมจากในรั้วของเด็กมหาลัยคนรุ่นใหม่รวมถึงศิลปินแห่งชาติต่างๆรวมถึงงานแกะสลักนะน้ำแข็งนะซึ่งเป็นแชมป์ของที่ต่างประเทศเลยแล้วก็รวมถึงเรื่องของมีทั้งเทียนพรรษาที่มีการโชว์ศิลปะต่างๆซึ่งเดี๋ยวให้พี่โจ้ไฮไลท์ที่หนึ่งมีอะไรเด็ดๆครับพี่ครับผมก็อยากเรียนเชิญไปสิ้นปีนะครับ13-15ธันวาคมนะครับไปอุบลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมหานครแห่งกาแฟไปนะฮะตอนนี้ไปจิบกาแฟอร่อยๆเสพงานศิลปะนะครับแล้วเจอกันสิ้นปีครับเห็นว่างานนี้มันคือการเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับตัวอาร์ตเราจะเจอการโชว์รูปแบบไหนบ้างใช่ค่ะเราจะเจอในหลากหลายมิติมากอย่างเมื่อกี้แค่พิธีของการแถลงข่าวเรานะเราก็เอาจากงานที่เราเขียนมาธรรมดานี่แหละสามารถทำดิจิทัลแล้วก็โชว์สิ่งเหล่านี้ทุกท่านจะได้เห็นนะว่าท่านวาดด้วยมือธรรมดาเนี่ยเราแปลเป็นยังไงบ้าง NFT ฮะงานศิลปะสามารถอยู่ในรูป NFT ในการทำแพลตฟอร์มในการขายในระหว่างประเทศได้อย่างไรบ้างรวมถึงได้เห็นเรื่องของ AI นะ AR เรื่องของอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของศิลปะของผู้พิการต่างๆด้วยพี่โจ้มีอะไรเพิ่มไหมคะครับผมแล้วก็จะมีงานนี้เป็นอาร์ตเทคที่แท้จริงนะครับระบบไลติ้งนะฮะเราก็ใช้ระบบ AI คุมนะฮะทั้งตึกเลยแล้วก็เราใช้มีโรบอทนะฮะที่พี่สามารถไปนั่งแล้วก็ให้โรบอทวาดรูปพี่ๆออกมาได้เลยครับมีโอกาสจะเติมคำว่า innovative ลงไปในอาร์ตมีบนอาร์ตไหมครับอ๋อมันเกิดความได้ๆคือจริงๆเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้ใส่คำว่า innovative เข้าไปเพราะเราคิดว่าเรื่องของ innovative เนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วฉะนั้นเราใช้คำว่าอุบลอาร์ตเฟสเพื่อให้มันคำมันกระชับฮะในการที่เวลาเราพูดเนี่ยอุบลอาร์ตเฟสมันจำได้ง่ายแต่ข้างในทั้งหมดนะมันก็คือ innovative ที่เข้าไปว่าจะทำนวัตกรรมอย่างไรได้บ้างถึงแม้ว่างานนี้จะเริ่มจากการที่ทำสำนักงานนวัตกรรมชาติแต่เราอยากให้ชื่อเป็นกลางและทุกคนสามารถ add on ได้ creative productivity หรือเป็นเรื่องของ industry อะไรสามารถใส่ได้หมดก็เลยใช้คำกลางว่าอุบลอาร์ตเฟสไว้ก่อนค่ะคือคำว่าอาร์ตเฟสมันมีหลายที่จัดใช่ใช่ถ้าเกิดจัดมันกลายเป็นเหมือนกับหนึ่งในหลายอย่างซึ่งมันไม่เฉพาะปักจุดเดี๋ยวลองดูนะนะคำว่าอีกประมาณที่เราจัดแล้วถ้าจะขยายไประดับภูมิภาคเนี่ยใช้ชื่อนั้นไปเลยก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้เริ่มคำนี้คนจำได้แล้วไม่อยากเปลี่ยนจะถามครับโลโก้เนี่ยเขียนว่าเป็นอาเซียนนะครับ
ก็ Art Fest อ๋อได้ค่ะ Thailand ไม่น่าไม่ชอบมีนัยยะคือเรามีดีไซน์ไว้ตอนแรกนะว่าเราอยากจะเนื่องจากพื้นที่ของอุบลเนี่ยเราคุยกับพี่โจ้ไว้ว่ามันจะมีคอนเนคติดกับทางลาวลาวด้วยฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะโชว์ไปถึงอาเซียนในอนาคตตอนนี้เราทำที่ประเทศไทยก่อนแต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยเรามีแพลนที่ทำตรงนี้ให้เป็นระดับอาเซียนเป็นระดับกลุ่มจังหวัดก่อนแล้วก็เป็นเรื่องของภูมิภาคแล้วดึงอาเซียนเข้ามาร่วมเป็นงานไฮไลท์ในปีถัดไปค่ะขยับเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้ทางจังหวัดเราก็จะได้เชิญทางสปป.ลาวนะครับซึ่งจอมปาศักดิ์แขวงตะละวันอยู่แล้วที่ติดกันนะครับแล้วก็ทางพระวิหารที่กัมพูชาแล้วก็เชิญทางเวียดนามมาร่วมกิจกรรมด้วยครับค่ะผมถามพ่อบ้านหน่อยครับความพร้อมและความปลอดภัยครับเราตอนนี้ถึงไหนบ้างครับในส่วนของจังหวัดพระราชธานีเราจัดงานใหญ่ๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นมหาสงกรานต์30วัน30คืนงานแห่เทียนพรรษาเรามีประสบการณ์แล้วเรายังมีปีนี้เรามีบุญได้มีโอกาสได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วมีการจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่จอดรถนะครับโดยเฉพาะความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่พักนะครับเรื่องอาหารเราจึงเตรียมว่าเราเตรียมความพร้อมไปอุบลให้มีความสุขสนุกและปลอดภัยคือมอตโต้ของเราจะต้องให้พี่น้องมีความสุขสนุกและปลอดภัยท่านไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องสุขภาพเราถือว่าเป็นฮับของทางสาธารณสุขทางโรงพยาบาลต่างๆนะครับที่จะดูแลพี่น้องด้วยครับใช่ค่ะก็อยากฝากเชิญชวนทุกท่านนะคะ 13-15 ธันวาคมนี้นะถ้าท่านยังไม่แพลนดีๆหรือมีแพลนที่ดีแล้วอันนี้ดีกว่าแน่นอนนะงานอุบลอาร์ตเฟสอยากให้ท่านเห็นความเป็นนวัตกรรมในมิติของศิลปะที่อยากจะทำให้เห็นความภูมิใจของประเทศไทยและสำคัญที่สุดนะมันเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยค่ะมั่นใจครับ